นี้กระแสเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับกำลังมาแรงแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่ารถยนต์อัจฉริยะ4คันจากที่จดทะเบียนทั้งหมด48คันประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง8เดือนที่ผ่านมาโดย3รายเป็นรถของ Google แต่ Google ออกมาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะรถคันอื่นขับมาชนต่างหากเดี๋ยวนี้นึกอยากจะจิบชาสักถ้วยก็ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะดีไซเนอร์ในเดนมาร์ก2คนคิดค้นวิธีต้มน้ำด้วยการใช้แท่งเหล็กอัจฉริยะกับแท่นนำความร้อนซึ่งสามารถใช้ได้กับของเหลวเกือบทุกชนิดในภาชนะแบบไหนก็ได้พวกเขาเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานและลดปริมาณน้ำเหลือทิ้งด้วยค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาลองใช้หุ่นยนต์คัดแยกเสื้อผ้าดูไหมคะเจ้าหุ่นยนต์สูง8ฟุตตัวนี้ผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์ในสกอตแลนด์ค่ะมันสามารถคัดแยกและพับเสื้อผ้าโดยใช้กล้องตัวเซ็นเซอร์และตัวคีบเป็นอุปกรณ์หลักปิดท้ายกันด้วยข่าวจาก Facebook ค่ะยักษ์ใหญ่แห่งวงการโซเชียลมีเดียเตรียมเปิดตัว Instant Articles เพื่อให้สื่อต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ง่ายขึ้นบนมือถือโดยผ่านทาง Facebook ทั้ง New York Times, BuzzFeed และ BBC เตรียมทดลองลูกเล่นใหม่เร็วๆนี้ค่ะ